อีสานของไทยเนี่ยตอนนี้กําลังจับตาดูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมถ้าเจอผลจากไต้ฝุ่นไปด้วยนี่ก็จะมีผลกระทบมาถึงภาคอีสานของเราด้วยนะคะในภาคอีสานตอนนี้เนี่ยยังมีน้ําท่วมหนักอยู่5้าจังหวัดด้วยกันดังนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาเพิ่มตอนนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันทําผนังกั้นน้ําเพื่อจะป้องกันความเสียหายค่ะ โดยชาวบ้านในตำบลเหล่าบัวบานและตำบลยางท่าแจ้งที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามช่วยกันบรรจุหินในกล่องลวดนำไปวางทําแนวพนังกั้นน้ำที่ออกมาจากลำน้ำทีลงทุ่งนานะคะคือบริเวณนี้เนี่ยจะมีนาข้าวอยู่เกือบห้าหมื่นไร่ยังไงก็ต้องป้องกันพื้นที่นาก่อนค่ะนายสมบูรณ์คำมทิตอดีตกำนันตำบลยางท่าแจ้งบอกว่าคันดินที่อยู่ตรงข้างลำน้ำทีถูกน้าซัด ราว2เมตรนะคะก็ทำให้น้ำเนี่ยหลากลงมาลงทุ่งนาข้าวแปลงใหญ่ครอบคลุม3ตํตำบลก็คือตำบลกู่ทองตำบลเหล่าบางบานอำเภอเชียงยืนและตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยถ้าปิดคันดินไม่ได้นาข้าวนี่เสียหายทั้งหมด50,000ไร่เสียหายเยอะเลยนะคะเฉพาะตอนนี้เนี่ยเสียหายไปแล้ว3-4,000พันไร่ค่ะ ขณะที่สถานการณ์น้ำทีที่หลักท่วมพื้นที่บริเวณบรรณอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำทีน้ำก็ท่วมเต็มพื้นที่125ไร่นะคะแล้วบริเวณนี้เป็นวรณอุทยานโกสัมพีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิงสแสมกว่า800ตัวค่ะนี่เจอน้ำท่วมเข้าไปลิงก็ต้องหนีอพยพมาตรงจุดที่น้ำไม่ท่วม บางส่วนปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เรียบร้อยเนี่ยค่ะก็กระทบกันไปด้วยนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ประสานไปยังเทศบาลและอ,อบะตอนําอาหารผลไม้มาเลี้ยงฝูงลิงเกรงว่าจะไม่มีอาหารและหากินเองได้ยากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดนี้น้ํำยังท่วมเป็นบริเวณกว้างอยู่ค่ะ วันนี้ทางเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัดมหาสา,ารคามก็มีการแจ้งเตือนประชาชนบ้านเรือนรอบนอกในเขตเทศบาลโกสุมพิสัยนะคะก็คือแนวบึงกุยชีหลงบึงบอลบุ่งลิงบ้านสีสุขตำบลหัวขวางทั้งหมู่บ้านเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมสูงสุดเก็บทรัพย์สินสิ่งของสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภยัยเตรียมรับมือด้วยนะคะมาดูอีกจุดหนึ่งที่แม่น้ำพองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ วันนี้ระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นไปจากเมื่อวานสูงขึ้นอีกประมาณ40-50ถึงเซนติเมตรถึงแม้ว่าจะปิดประตูเขื่อนแล้วแต่ว่ามวลน้ำที่ยังตกค้างก็ยังไหลมายังไม่หมดนะคะทำให้พนังกั้นน้ำบางแห่งที่น้ำยังไม่ท่วมเมื่อวานนี้น้ำก็ท่วมล้นข้ามฟากมาอีกฟากแล้วส่งผลให้ตอนนี้น้ำพองเอ่อท่วมสองหมู่บ้านก็คือบ้านปักเปื่อยกับอีกที่คือบ้านคุยโพตำบลบึงเนียมอำเภอเมือง รวมเกือบ200หลังคาเรือนค่ะชาวบ้านต้องอาศัยเรือท้องแบนเท่านั้นในการเข้าออกหมู่บ้านส่วนทรัพย์สินมีค่ารถยนต์จักรยานยนต์ชาวบ้านก็เอามาจอดไว้บนที่สูงริมทางเนี่ยค่ะต้องหนีน้ำกันในช่วงนี้ส่วนที่สีสเกตน้ำจากนครราชสีมาขณะน,นี้บ่ามาถึงอำเภอสตึกบุรีรัมแล้วแล้วก็คาดว่าจะมาถึงสีสเกตอีก4-5วันต่อจากนี้นะคะ ประชาชนที่อาศัยอยู่แถบลำน้ำมูลก็คืออำเภอห้วยทับทันบึงบูนศิลาลาดราศีสลายยังชุมน้อยเมืองศรีสเกตกับอำเภอกันธารมเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมไว้ก่อนนะคะแล้วขอให้คอยฟังประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะออีสานยังหนักจริงๆนะคะ,คะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงสองสามวันนี้ละค่ะ